เห็นครับผมคือยังไงครับพี่ใช่ครับก็จากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับครับผมสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับและทรัพยากรธรรมชาติครับผมได้จากการเป็นพิธีกรนาวิเกเตอร์ก็จากผลงานที่ผ่านมานะครับก็10ปีแล้วสำหรับรายการเราที่เราทำในเรื่องของงานสิ่งแวดล้อมในเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เชิญชวนแล้วก็บอกให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็เปิดให้คนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆปลูกจิตสำนึกค่อยๆให้สาระน่ารู้กับเขาก็สำหรับปริญญาในคราวนี้ซึ่งผมตอนที่ผมทราบเนี่ยครับผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันจริงเหรอมีรายการอะไรอําเราหรือเปล่าครับแต่แล้วก็คือความจริงเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับกับเจษฎาพรบุญดีครับอันนี้ก็ได้มหาวิทยาลัยจีนการ์ดเลยนะครับตอนนี้ยังเจอแต่อาจารย์นะครับรู้สึกว่ากว่าจะผ่านอาจารย์ไปได้ก็เยอะเหมือนกันก็อาจารย์หลายๆท่านก็ติดตามผลงานของเราครับครับจะมีการเข้าพิธีนำพระราชทานวันที่16ธันวาครับขอเชิญนะครับครับผมเจษฎาพรอะไรเงี้ยคือผมว่าเรียกเป็นเจษฎาติ๊กเจษฎาพรเหมือนเดิมดีกว่าครับครับเรารู้สึกไงว่าพี่ติ๊กแบบผลงานที่เราทำแบบพิสูจน์ออกมาเป็นแบบรางวัลที่เราอะไรเงี้ยคือผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับก็มีคนเห็นคุณค่าของเราแล้วพอเวลามีคนเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามองย้อนกลับมาว่าเราเองเนี่ยเรามีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเราทำในสิ่งที่เราทำแบบนี้ต่อไปเหมือนกับเรามาถูกทางแล้วครับจะลุยต่อแบบว่าลุยต่อในแง่นี้ครับซึ่งปกติในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเนวิเกเตอร์แล้วเนี่ยครับผมก็ยังเป็นวิทยากรพิเศษให้กับตามสถาบันการศึกษาแล้วก็ตามองค์กรต่างๆบ้างนะครับได้มีโอกาสไปต้องบอกว่าไปโม้เรื่องประสบการณ์ชีวิตของเราครับในมหาลัยนี้เราก็ได้เป็นวิทยากรด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะหลังจากนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์พิเศษของมหาลัยด้วยไหมครับยังไม่ขนาดนั้นครับอันนี้คือนานๆทีครับผมว่าใช่ครับในช่วงจังหวะที่เราว่างแล้วก็มีคนเชิญมหาลัยนี้เราก็เคยไปบรรยายเคยไปครับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เด็กป.4ยังเคยเลยครับสนุกครับสนุกแล้วจะได้จะมีเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมผมว่าโลกแห่งการเรียนรู้เนี่ยครับมันอยู่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราซึ่งไม่มีที่จบสิ้นอยู่แล้วครับครับแล้วจะพยายามเปิดโลกกระทัดกว้างๆให้ได้เห็นมากขึ้นแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนครับครับคุณคือชอบสโลแกนนี้ครับมันโดนนะมันโดนครับก็สำหรับเรื่องงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนี่ยผมคงไม่มีหรอกครับเราก็คือเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็วงตระกูลครับผมของขวัญจากครอบครัวมีบ้างไหมของขวัญจากครอบครัวครับจะปริญญาไปเนี่ยก็ทุกคนบอกว่าดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยครับภรรยาครับผมก็ตอนนี้เขาก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ9เดือนครับก็หน้าตาเขาจะเปลี่ยนตลอดเวลาครับต้องพาน้องไปงานรับปริญญาด้วยไหมครับความสนครับความสนแต่ว่าถ้าเกิดความหล่อยังสู้พ่อไม่ได้เหมือนเดิม